อ่ะนี่รุ่นนี้นะครับสวัสดีครับพี่พรชัยอ่ะก็ซื้อไปเล่นได้นะครับผมกำลังบอกว่ามันแกะออกมาได้แล้วคุณก็อาจจะใช้กับมีดเขาเรียกอะไรมีดเอ็นนี้ของมันก็ได้นะเดี๋ยวผมประกอบกับไปก่อนคุณอาจจะดึงออกมาแล้วก็ใช้ไอ้มีดเนี้ยที่เขาติดตัวมาเนี่ยขูดมันก็ได้นะปึบปึบปึบแล้วมีดมันจะไม่เสียคมเหรอช่างแม่งช่างแม่งใช้มันซื้อมาให้ใช้ช่างแม่งเออเล่นเล่นให้มันสนุกพออุ้ยเสียดายก็เอาเล่มอื่นก็ได้เอาใบเลื่อยก็ได้ไอ้ใบเลื่อยหักหักอ่ะถ้าเสียดายนะเอาใบเลื่อยหักหักห้อยห้อยหางมันหน่อยใช้ไปเถอะนะครับแต่ถ้ามันเสียดายจริงๆมันอดรนทนไม่ไหวจริงๆไม่ต้องนะครับไม่ต้องเก็บไว้ให้มันสภาพนี้ให้มันสวยงามตาถ้าคุณมีความรู้คุณอยากให้มันงามตาแล้วไอ้แท่งฟลูออซิเลียมคุณค่อยไปซื้อที่อื่นเอามันมีขายนะครับไอ้แท่งนั้นน่ะเออเนี่ยไอ้แท่งอย่างเงี้ยมันมีขายอันนี้คุณก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยคุณแค่เหน็บตูดเอาไว้ให้รู้สึกสบายใจพอไม่งั้นคุณจะทุกข์บางคนมันทุกข์นะคุณไม่กล้านะเออเราต้องหาช่องทางล่องลอยให้มันเหมาะกับเราหน่อยอ่ะใช่ป่ะเนี่ยบางคนก็อยากสวยๆไม่อยากใช้งานกับมันเลยไม่อยากให้มันมีรอยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่คนนะหาไอ้จุดๆนี้ให้เจอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามผมใช้แม่งเดี๋ยวกูก็ซื้ออันอื่นมาเล่นอีกนะครับพอเราเล่นเรารู้ไงเรารู้ว่าเฮ้ยไอ้ของอย่างเงี้ยมันคุณภาพดีป่าวะเฮ้ยถ้ามันคุณภาพดีเอามาขายดิเออมาขายลูกค้าดูดิเผื่อบางทีเขาอาจจะชอบของในของคุณภาพดีในราคาไม่แพงก็ได้ของอยู่เนี้ยไม่ต้องหาของแพงก็ได้นะของแพงอยู่เนี้ยบางทีมันแพงเทคโนโลยีนะแพงเวอร์วังนะเออกูต้องระวังตรงนี้ด้วยแพงก็ทำน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่นะไม่งั้นนาฬิกามันไม่มีเรือนละแสนละล้านหรอกมันไม่มีหรอกถูกป่ะเออต้องดูด้วยต้องแยกให้ออกด้วยนะแล้วต้องดูความต้องการของเราด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครูผมอยากได้โคสติลอะแต่สไปเดโก้ก็เล็งไว้ผมบอกตกลงอยากได้โคสติลหรืออยากได้สไปเดโก้ใจอยากได้โคสติลแหละแต่แบบก็ไม่ต้องไปเลสไปเดโก้มันปวดหัวเลือกสิ่งที่คุณต้องการแล้วเดินตรงไปหาความรู้ตรงนั้นดีกว่าคุณไม่ต้องไปพวงหน้าพวงหลังแล้ว